พื่อสมุทรปราการขอทุกนาทีแล้วสปอร์ตไม่ดีมากสนับสนุนไทยลีกของพวกเราครับผมกลุ่มเชียร์ประการเยาวดายเริ่มก่อตัวมาตั้งแต่ปี2011ในสมัยที่เป็นบอลดิวิชั่น2มีการรวมตัวกันไปยังทีมชาติไทยในนามของเชียร์ไทยพาวเวอร์แล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้เป้าหมายของเรามันมีคำว่าตั้งต้นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าจากกองเชียร์สโมสรสู่กองเชียร์ทีมชาติพวกเราเองได้รับโอกาสในการที่ขึ้นไปเป็นขุมกำลังในการเชียร์ทีมชาติไทยหลายคนครับดังให้เนียนนะครับเนาะดังให้เนียนเอกลักษณ์การเชียร์ของพวกพี่เรามีนิยามชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งเราจะไม่ใช้คำหยาบในการเชียร์เรามีความมุ่งมั่นที่พยายามทำให้ทุกนาทีที่นักเตะทุกคนที่อยู่สนามเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะสู้ในทุกๆนาทีที่เป็นก้าวเดินผ่านไปตลอด90นาทีหรือ90นาทีบวกๆเนี่ยพวกเราให้นิยามในการเชียร์อย่างไม่หยุดมีความต่อเนื่องแล้วก็บูรณาการมาตลอดไปนั่นคือนิยามของพวกเราครับกองเชียร์เหมือนผู้เล่นคนที่12ของเราครับผมถ้าไม่มีแฟนคลับไม่มีกองเชียร์นักกีฬาจะไม่มีแรงใจหรือแรงผลักดันในการกระตุ้นเพื่อให้มีชัยชนะและชัยชนะกลับมาครับสำหรับผมมองว่าพวกพี่ออสก็คือเป็นกองเชียร์ที่สุดยอดสุดแล้วครับก็เขาคอยตามเชียร์คอยให้กำลังใจคอยอยู่ข้างเสมอทุกๆอย่างเลยครับเวลาพวกผมลงแข่งลงอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนครอบครัวคนนึงเลยครับพี่ไม่เห็นหรอกพี่ไม่เห็นในจอยไอ้นี่มาบอกไอ้นี่มันมาผามันแหละที่พี่เห็นเป็นพวกเราไม่ได้หรอสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนไม่ได้คำนึงถึงแต่พวกเราคำนึงถึงเราอยากให้การทำเชียร์ของเราเนี่ยเป็นการพัฒนาต่อยอดไปยังกลุ่มคนที่เข้ามีส่วนร่วมต่อกันไม่ว่าจะเรื่องการบริหารจัดการที่จะทำองค์กรของตัวเองให้ดีขึ้นการพัฒนาหาช่องทางวางกรอบการจัดการชีวิตให้ดีขึ้นเพื่อให้เขาทุกๆคนที่มีโอกาสตรงนี้มีโอกาสเดินทางไปข้างหน้าอย่างสมบูรณ์มากขึ้นทุกคนมีหัวโขนหมดทุกคนเป็นคนขับรถเป็นผู้จัดการเป็นอะไรพอเดินเข้าสนามมาปุ๊บหัวโขนปลิวกระเด็นกลายเป็นบุคคลทั่วไปเป็นคนเชียร์บอลเป็นสมุทรปราการซิตี้เป็นประการเยาวดายคือความสุขของพี่ออสคงจะเป็นการมองเห็นพวกเราแบบเติบโตขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานหรือว่าการเรื่องของการเชียร์แพ้เยอะแพ้มากมายแพ้ด้วยสกอร์ถล่มทลายมากที่สุดเป็นประวัติการของโลกโดยที่สถิติของทีมซูเปอร์พาวเวอร์ที่สร้างไว้ในปีนั้นก็คือการพ่ายแพ้ทั้งหมด27นัดติดต่อกันถือเป็นสถิติโลกของลีกสูงสุดที่ทีมสโมสรหนึ่งมีการพ่ายแพ้ติดต่อกันในฤดูกาลเดียวผู้พี่เคยเชียร์ฟุตบอลแม่งแพ้90 91 81แล้วแม่งก็ตกไปอยู่ที่ไหนไม่รู้แล้วมันก็เป็นทีมที่แพ้ที่สุดในโลกอ่ะพวกพี่ไม่เคยเดินไปไหนอยู่ที่นี่เหมือนเดิมใครจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปพวกพี่ก็อยู่เหมือนเดิมเมื่อหลายปีก่อนที่ผมอยู่ซูเปอร์พาวเวอร์นะมันเกินกว่าคำว่าพี่น้องเพราะว่าในวันที่มันมีปัญหาทีมมันมีปัญหาอย่างเงี้ยคือพี่ออสเองเขารับรู้มาโดยตลอดแล้วก็เขาเองก็ไม่เคยทิ้งทีมไปไหนอะไรเงี้ยซึ่งเป็นแฟนบอลที่ผมว่าไม่น่าจะมีที่ไหนเหมือนแล้วครับทีมที่เป็นแพ้อันดับหนึ่งของโลกเขายังไปเชียร์ยังไปอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้คือการซัพพอร์ตทีมถือว่าได้ดีมากที่สุดแล้วก็อย่างนึงคือตั้งแต่เราทำมาเราไม่เคยเห็นทีมเชียร์เราด่าถ้าจำไม่ผิดนะครับแพ้พัทยา92สมัยก่อนจนเห็นคราบน้ำตาของนักเตะต่างชาติที่เขามีความรู้สึกว่าเขาผิดหวังมากเราก็ได้แต่ปลอบไปเขาว่าก็ต้องสู้กันต่อไปพอเวลาบอลแพ้แล้วเราต่อว่านักเตะมันก็จะทำให้เขามีความรู้สึกว่ากองเชียร์ไม่ได้ซัพพอร์ตเขาถึงแพ้เราก็โอเคเราก็อาจจะเสียใจแต่สุดท้ายเราก็ต้องลุกขึ้นให้กำลังใจทีมเราให้กำลังใจเองเราก็คงเหมือนกับฝนตกอ่ะวันนี้เมฆมาพรุ่งนี้ฟ้าก็สดสว่างอีกทีนึงมันก็เหมือนชีวิตคนเราถูกไหมครับสำหรับกองเชียร์เราไม่เคยถอยจากขอบสนามทุกๆเกมจะมีการสับเปลี่ยนกันไปแต่จะมีพวกเรายืนที่ขอบสนามอยู่เสมอเพราะนั้นคำว่าถอยสำหรับคนประการไม่เคยทำนะทุกๆเกมจะมีพวกเราอยู่เสมอ your football team is in your heart win lose or draw you just come to every game and I get to see all these wonderful people เป้าหมายเราคือทีหนึ่งขึ้นชั้นไปทีหนึ่งแล้วก็ไปล้างแค้นใหญ่ทีเนี่ยชนะไปนั่นแหละเป้าหมาย